สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Up Channel ค่ะรายการที่จะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะไปรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจในกลุ่มของสามารถค่ะวันนี้ลดาหงสกุลนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรส่วนวันนี้จะเป็นธุรกิจใดนั้นไปชมตัวอย่างก่อนได้เลยค่ะธุรกิจน้องใหม่ในกลุ่มสามารถคอร์ปอเรชั่นที่ตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่โดยเน้นการเจาะตลาดธุรกิจขายฝากอสังหาไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์ผ่านระบบจับคู่ขายฝากทางเว็บไซต์ค่ะการขายฝากเป็นอีกช่องทางในการเปลี่ยนอสังหาเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการเพิ่มผลตอบแทนสำหรับผู้รับซื้อฝากหลายท่านคงสงสัยใช่ไหมคะว่าการขายฝากคืออะไรการขายฝากคือการทำสัญญาซื้อขายอย่างหนึ่งนะคะส่วนการขายฝากอสังหาริมทรัพย์คือสัญญาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่กรรมสิทธิ์นั้นจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีในวันที่ทำสัญญานะคะแต่ว่าสัญญาเนี่ยจะต้องทำกันไม่เกิน10ปีตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนทรัพย์ที่รับขายฝาก CSS เนี่ยเรารับเฉพาะอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินโรงแรมโรงงานทุกๆอย่างที่มีโฉนดเรารับหมดเลยค่ะและผู้ที่ต้องการขายฝากนะคะหรือผู้ที่ต้องการรับซื้อฝากจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนั้นเราไปฟังคำตอบจากผู้บริหาร C Asset กันเลยค่ะค่ะสำหรับผลประโยชน์ของผู้รับซื้อฝากนะคะก็แน่นอนว่าผู้รับซื้อฝากเนี่ยจะได้เงินก้อนทันทีในวันที่ทำสัญญานะคะแล้วก็มีเงื่อนไขว่าผู้รับซื้อฝากเนี่ยไม่ต้องกังวลเขาสามารถมาไถ่ถอนทรัพย์นั้นคืนได้ตามระยะเวลาที่ระบุเอาไว้ในสัญญาส่วนผู้รับซื้อฝากเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนแบบใหม่ที่ได้ผลตอบแทนสูงแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการทำสัญญานั้นผู้รับซื้อฝากเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ภาษาทั่วไปเราเรียกว่าดอกเบี้ยค่ะจริงแล้ว C Asset เนี่ยเราเป็นตัวกลางสำหรับตลาดขายฝากในการที่เราจะแนะนำผู้รับซื้อฝากแล้วก็ผู้ขายฝากหรือนักลงทุนเนี่ยมาเจอกันนะคะแล้วก็เรามีเว็บไซต์ที่รวบรวมทรัพย์ขายฝากจำนวนมากแล้วก็นักลงทุนที่มีคุณภาพมากมายมาอยู่รวมกันนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีกูรูในการที่คอยมาเขียนบทความให้คำแนะนำให้ความรู้รวมถึงเรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยบริการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการของการขายฝากเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย เรามีบริการที่แนะนำบริษัทประเมินสินทรัพย์ที่ได้รับการรับรองจากก.ล.ต.เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าราคาที่ประเมินเนี่ยกับสิ่งที่จะได้รับเนี่ยเป็นสิ่งที่ยุติธรรมเป็นราคาที่ยุติธรรมนะคะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราอยากจะเน้นก็คือว่าเรามีฟังก์ชันที่เรียกว่าบริการจับคู่ขายฝากหรือว่าออนไลน์แมทชิ่งคือบริการที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถมาเลือกข้อเสนอที่ตัวเองพึงพอใจที่สุดแล้วก็มาแมทช์กันได้ค่ะถ้าพูดถึงเทรนด์นี้นะคะถ้าเราดูจากสถิติของกรมที่ดินนะคะเราก็จะเห็นว่าธุรกิจขายฝากเนี่ยมีอัตราแล้วก็แนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นมากเรื่อยๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการที่ทำนอกระบบซะมากกว่าซึ่งการทำนอกระบบเนี่ยหมายความว่าผู้ขายฝากเองเนี่ยก็อาจจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดแล้วก็อาจจะมีช่องว่างให้เขาถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยในทุนหรือผู้รับซื้อฝากเองเนี่ยอาจจะมีจุดมุ่งหมายความตั้งใจที่อยากจะยึดทรัพย์นั้นเพราะฉะนั้นเราเอง C Asset จึงเข้ามาเป็นตัวกลางที่ช่วยให้ธุรกิจเนี้ยมันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เราอยากจะเป็นตัวกลางที่เรานำเสนอทางเลือกใหม่ของนักลงทุนนะคะให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาเบื่อกับผลประโยชน์ตอบแทนเดิมๆไม่ว่าจะเป็นลงทุนหุ้นที่ผันผวนหรือว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่น้อยนะคะก็อยากจะให้มาลองระบบขายฝากที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงค่ะหากสนใจในการขายฝากอสังหาที่มีอยู่ไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกที่ www.casset.com กรอกรายละเอียดของทรัพย์รวมถึงราคาประเมินทรัพย์จากนั้นรอการตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทภายใน3วันทำการทรัพย์สินก็จะแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์เมื่อผู้รับซื้อฝากสนใจและมีข้อเสนอที่ผู้ขายฝากพึงพอใจ C Asset ก็จะเป็นคนกลางในการนัดหมายทำสัญญาส
ส่วนผู้รับซื้อฝากรอรับผลตอบแทนและอุ่นใจเพราะได้กรรมสิทธิ์อสังหาในวันทำสัญญาทันทีค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cassets.com ได้เลยนะคะติดตามรายการ Up Channel กันได้ทุกวันศุกร์ที่1และ3ของทุกเดือนนะคะผ่านทาง LED Wall บริเวณชั้น G ค่ะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของระดาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ